ในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะได้มีการเน้นย้ำในส่วนของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้ให้เร่งด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมไปถึงปัญหาอาวุธปืนนะคะตามมาตรการที่สำคัญ4ด้านพร้อมทั้งจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลพร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนโดยมีมาตรการที่สำคัญ4ด้านคือมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะต่อจากนั้นทางนายสมนึกพรมเขียวพร้อมส่วนราชการค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและยังได้มีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมทั้งยังได้มีการตรวจสารเสพติดกำลังพลจำนวน21นายด้วยกันซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้ค่ะไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดรวมทั้งก็ได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ติดตามระบบการบำบัดรักษาผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากการใช้สารเสพติดณโรงพยาบาลด้วยค่ะค่ะอีกทั้งยังมีการบรรยายสรุปขั้นตอนกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวจากการใช้ยาเสพติดและผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดอีกด้วยจากนั้นค่ะคณะได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมะนังยงและการดำเนินการบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพของตำบลมะนังยงอำเภอย่าเหร่งจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะ